สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนแต่งลุคน้องดาเนียลใน Hype Boy นะคะวง New Jeans เป็นวงที่กำลังมาแรงตอนนี้มากๆแล้วซีก็คือชอบทุกเพลงของเขาชอบลุคแล้วก็ชอบท่าเต้นของน้องๆมากๆเลยแต่ละคนแบบเด็กกันมากเลยแต่คือชอบสไตล์ชอบทั้งเมคอัพทั้งผมทั้งการแต่งตัวแล้วก็แบบน้องเต้นเก่งมากลุคนี้จะเป็นสไตล์แบบซอฟกรันช์นะคะจะเป็นเหมือนแบบว่า Y2K นิดนึงแต่เป็นยุคแบบบล็อกเป็นยุคแบบเอเวอร์นะคะเหมาะกับน้องแล้วน้องคือหน้าคมมากไปดูพวกวิดีโออะชอบสำเนียงออสเตรเลียของน้องมากคือแบบฟังได้ทั้งวันเลยคิดว่าเออแต่งลูกน้องดีกว่าน่าจะเหมาะกับเราที่สุดในทุกคนในวงนะคะก็ไปกันเลยใช้เป็นคุชชั่นของจองแซมูนนะคะเป็นตัว Essential Skin Nude Cushion ค่ะคุชชั่นอันนี้ค่อนข้างอ่อนกว่าสีผิวซีนะคะแต่ว่าเราแต่งตามน้องแล้วน้องขาวมากเราก็ต้องหาอะไรที่ทำให้เราขาวนะคะแล้วก็แตะตรงนี้ที่เขาให้มันแล้วก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นไม่ได้ใช้นานมากใช้ตัวนี้แล้วผิวค่อนข้างเยิ้มนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ glowy cushion เอ้าก็ขาวอยู่ตบให้มันเซ็ตนะคะแล้วก็ต่อไปใช้คอนซีลเลอร์ของ Hourglass นะคะแตะขนตานิดจุดที่เราอยากจะแบบทำให้มันสว่างช่วงนี้คือฟังเพลง New Jeans ปล่อยมากซีรู้สึกว่าชอบมากๆชอบแบบคอนเซปต์แล้วก็เพลงก็เพราะจะคือแต่ละคนเด็กมากรู้สึกว่าอายุห่างกับเราค่อนข้างนิดหนึ่งเพลงของ New Jeans โปรดของซีนะคะน่าจะต้องเป็น High Boy แต่เพลงแรกที่เราได้ฟังของ New Jeans ก็คือเพลง Attention นะคะถ้าใครไปดูใน IG ซีมีแบบแอบเต้น cover นิดนึงด้วยพอได้ดูมิวสิกวิดีโอของ High Boy แล้วแบบชอบเมคอัพของDaniel มากต่อไปสำหรับคอนทัวร์กับบลัชนะคะจะใช้ Palette Parquet Princess ก็คอนทัวร์จะใช้เป็นสีน้ำตาลนี้นะคะถ้าใครสงสัยว่ามองอะไรก็คือมองรูป reference อยู่นะคะจากที่ดูแล้วน้องเขาจะแบบไม่เน้นคอนทัวร์จะเน้นแบบใสๆแต่ว่าเราจะคอนทัวร์รอบกรอบหน้านิดนึงเพราะว่าหน้าเราไม่เล็กเท่าน้องเขานะคะจะเป็นคอนทัวร์ข้างแก้มแล้วก็ลงมาที่คางนะคะเพื่อทำให้หน้าเราเล็กลงนิดนึงแล้วก็จะใช้แปรงอันนี้นะคะมาคอนทัวร์จมูกน้องคือจะแบบว่ากลมๆตรงนี้มากเราก็เลยจะพยายามคอนทัวร์เป็นตัวโอนะคะจมูกกลมแล้วก็ตรงสันจมูกนะคะแล้วก็แทนที่เราจะคอนทัวร์เป็นตรงๆนี้เราจะออกมาทางนี้จะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเอาฟองน้ำนะคะมาเบลนด์ลอยนิดนึงเสร็จแล้วบลัชเราก็ใช้ของ palette นี้เหมือนกันจะใช้ตรงสีประมาณนี้นะคะจะเป็นสีชมพูอมน้ำตาลหน่อยๆนะคะใช้แปรงลุคนี้นะคะจากที่ดูใน MV นะแล้วก็เป็นสไตล์การปัดแก้มของทุกเมมเบอร์ในวงนี้จริงๆก็คือการปัดแบบใต้ตาเลยแล้วก็จะลงไปใต้ตาเลยนะคะแล้วก็จะลากลงมาถึงช่วงหน้าแก้มนะคะไม่รู้ว่ามันขึ้นกล้องหรือเปล่าทำไมเขาแต่งอะน่ารักแต่ทำไมเราทาแล้วเหมือนแบบยังไม่ได้นอนเหมือนคนนอนน้อยพอลงพวกคอนทัวร์พวกอะไรอย่างนั้นแล้วตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันง่ายนะคะก็แตะแป้งเพิ่มไปนิดนึงนี่ใช้แป้งของ Can Make นะคะช่วงที่ต่อไปจะเป็นคิ้วนะคะคิ้วของน้องจะแบบว่าไม่เขียนแต่จะเป็นฟุ้งๆนะคะเราเลยจะใช้เป็นพาเลตของ Dior จะใช้สีนี้นะคะก็ใช้แปรงหัวตัดลงตรงหางอย่างเดียว
ให้ฟุ้งๆนะคะไม่ต้องแบบขีดเป็นเส้นๆมากประมาณนี้พอนะคะฟุ้งๆเหมือนแบบว่าเติมตรงที่มันว่างๆของเราแค่นั้นเองคิ้วของน้องจะแบบว่าไม่ได้โค้งแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงจะเป็นปึ๊บแล้วก็แบบมีหางนิดนึงเราก็เลยจะเติมทองคิ้วนิดนึงนะคะให้มันเพราะว่าคิ้วเราโก่งกว่าเขาคิ้วเราเยอะแล้วมันไม่ได้กันคิ้วมันเลยแบบขี้โดชี้เดนิดนึงก็เลยต้องปัดคิ้วนะคะก็จะใช้ brow code ของ for you too ค่ะปัดเบาๆพอนะคะไม่ต้องเยอะมากขั้นตอนต่อไปนะคะคือแต่งตาซึ่งจีเลือกสียากมากเพราะว่าดูหลายรูปดูรูปสเตจแล้วก็ดูรูปมิวสิกวิดีโอแล้วก็แบบสีมันค่อนข้างต่างกันและคือในมิวสิกวิดีโอแบบมันมีการแต่งสีนะคะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะตามอันไหนดีแต่ว่าเราก็จะลอง experiment ไปนะคะจะใช้เป็น palette ของ Tarte นะคะไม่รู้ว่า palette อะไรเหมือนกันมันไม่มีชื่อก็ palette อันนี้นะคะเอาสีชมพูนี้นะคะมาลงเป็นเบสใช้แป้งนี้นะคะทาให้ครอบปิดตาได้เลยแล้วก็ใต้ตาล่างนะคะตรงหางตาแล้วก็ปัดมาข้างหลังนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะสองข้างแล้วก็ต่อไปจะใช้สีนี้นะคะเป็นสี Light My Fire จะเป็นสีชมพูแดงๆเข้มๆนะคะอันนี้ Pigmented มากๆก็เลยแตะนิดเดียวลงทีละนิดนะคะเดี๋ยวเข้มไปแล้วก็ลงตรงชิดโคนตาตรงปลายตาอย่างเดียวนะคะก็ข้างล่างด้วยแล้วก็จะกลับมาที่ palette Dior นะคะสีเดียวกับที่ซีใช้เขียนคิ้วเลยก็คือสีนี้แล้วก็จะเอาแป้งหัวตัดแบบนี้นะคะลงตรงนี้ชิดโคนขนตามากๆเลยนะคะก็ลงเบาๆเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเข้มขนาดนั้นเราใช้นิ้วช่วยเบลนด์นะคะประมาณนี้นะคะเหมือนแบบเขียนเป็นไลเนอร์ไปเลยใต้ตาด้วยนะคะนิดนึงค่ะแล้วก็จะเอาไฮไลท์เตอร์จาก Parquet Princess นะคะใช้แป้งแตะตรงใต้ตาแล้วก็หัวตาค่ะใต้ตาตรงกลางนี่เราจะเอาอายไลเนอร์ของเคทนะคะมาลงแบบนิดเดียวที่หางตาอย่างนี้นิดเดียวเลยแค่นี้แล้วก็น้องจะมีไฝ2จุดตรงนี้น่ารักมากเราก็จะเอาอายไลเนอร์มาแตะ2จุดนะคะข้างล่างตาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ห่างไปนิดนึงห่างไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรต่อไปก็จะดัดแล้วก็ปัดขนตานะคะจะใช้ของ Maybelline Hyper Curl ค่ะหน้าปัดขนตาตลกมากแล้วก็ต่อไปลิปสติกนะคะลิปสติกที่เห็นในรูปนะจะเป็นสีชมพูเข้มๆเหลือบๆแดงนะคะเป็นไล่สีนะคะเข้มข้างในก็อ่อนข้างนอกก็จะใช้เป็น Dior Addict นะคะ Lip Tattoo สี5สีนึงค่ะข้างในนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้นิ้วเบลนด์นะคะThank you.
แล้วก็จะใช้อีฟแซงนะคะ Rouge Volume Shine สี86ค่ะลงข้างนอกนิดเดียวสุดท้ายสุดนะคะจะใช้ลิปของ Bobbi Brown นะคะเป็นลิปฟอยล์เรามาทาตรงกลางปากนะคะตะกี้ก็ไปทำผมมาให้เหมือนน้องในมิวสิกวิดีโอนะคะแล้วก็เสร็จแล้วลุคน้องเดนิเอลใน New Jeans นะคะซีว่าลุคนี้ไม่ยากเลยนะคะทุกคนก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะผมยากกว่าเมคอัพอีกก็คือต้องแอบคันมันยากที่จะแบบเท่ากันมากขอบคุณที่มาดูวิดีโอของซีนะคะไว้เจอกันวันหน้านะคะบ๊ายบาย